สำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงในกรอบมีกรอบความกว้างจากระดับสูงสุดต่ำสุดเนี่ยกว้างประมาณ50เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนแม้ว่าราคาทองคำในวันพฤหัสบดีจะมีการปิดบวกได้เกือบ30เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนนะครับแต่ราคาทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าทรงตัวบวกลบไม่มากครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังมีการตอบรับหรือตอบสนองกับการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่เข้ามากระทบราคาในแต่ละวันนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยยังคงแกว่งขึ้นแกว่งลงล่าสุดที่ราคาทองคำปรับตัวหรือขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจากการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสที่1ที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในภาวะย่ำแย่หรือชะลอตัวลงภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐยังมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2ครั้งในปีนี้ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับราคาทองคำในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ยังคงนิ่งๆ นะครับแม้ว่าตลาดเนี่ยจะตอบสนองหรือได้รับปัจจัยบวกจากกรณีของการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งการดีเบตเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับพบว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่สามารถจะลบล้างคำสบประมาทหรือคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับอายุของเขาที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับต่อกรณีการดีเบตดังกล่าวทางนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแสดงท่าทีประหม่าแล้วก็ไม่มั่นใจรวมทั้งมีการพูดเสียงแหบแล้วก็มีการพูดผิดท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีการประเมินนะครับว่าโอกาสที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงครับการแสดงออกของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีการพูดในลักษณะของเสียงแหบสั่นเครือแล้วก็ยังมีการพูดผิดนะครับทำให้ตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยยังมองครับว่าการที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาพโดยรวมหรือการดำรงตำแหน่งที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเลยให้น้ำหนักที่ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะก้าวขึ้นมาครองตำแหน่งหรือสามารถชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากการเสร็จสิ้นดีเบตครั้งที่1ไปแล้วได้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของผลโพลนะครับให้คะแนนของการดีเบตดังกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีมีน้ำหนักลดลงถึง 9% นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคาดการณ์เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 39% เท่านั้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากการดีเบตเสร็จสิ้นเขาได้คะแนนนิยมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับโดยคะแนนนิยมเนี่ยมีการโหวตว่าเขามีโอกาสสูงถึง 53% ที่จะมีโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนถัดไปของสหรัฐนะครับแม้ว่าการดีเบตครั้งดังกล่าวเนี่ยจะมีการแซะกันไปแซะกันมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการดีเบตดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์ต่อความแข็งแกร่งทางด้านสุขภาพนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังมีสุขภาพที่แข็งแกร่งมากกว่าแล้วก็พูดได้มีน้ำเสียงที่ค่อนข้างฉะฉานอย่างไรก็ตามนะครับการดีเบตดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับนโยบายความตึงเครียดระหว่างประเทศหรือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากนักครับทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีสัญญาณหรือมีภาพของการตอบสนองในเชิงบวกหรือช่วงลบต่อการดีเบตครั้งดังกล่าวมากนะครับซึ่งตลาดยังคงจับตาการดีเบตของประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งที่2นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนภาพดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลต่อการคาดการณ์ว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจนโยบายความตึงเครียดระหว่างประเทศของการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างคุณทรัมป์กับคุณไบเดนเนี่ยจะมีสัญญาณหรือมีท่าทีอย่างไรนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทิศทางดอลลาร์ทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทรวมทั้งราคาทองคำนะครับดังนั้นอาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์การเมืองและกระแสการคาดการณ์ต่อการประกาศนโยบายของทั้งสองท่านในระยะถัดไปเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับราคาทองคำเนี่ยยังค่อนข้างเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบส่วนหนึ่งนักลงทุนก็ยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งคืนนี้เลยนะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลข Core PCE เป
เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญโดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลข Core PCE ประจำเดือนพฤษภาคมจะชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนในระดับ 2.8 หรือเพียงแค่ 2.6% เท่านั้นนะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อหรือตัวเลข Core PCE มีการลดระดับลงมาจริงปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำและก็จะสนับสนุนความเชื่อนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้2ครั้งในปีนี้ซึ่งน่าจะทำให้ทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นดังนั้นคืนนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ 1:30 น.อาจต้องจับตาการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลข Core PCE เพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของตัวราคาทองคำในระยะสั้นครับ YLG ยังแนะนำไปแล้วของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบโดยหากราคาทองคำยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโซนแนวรับระดับ 2,293-2,287 เหรียญดอลลาร์ต่อ Price on ซึ่งเป็นกรอบ Channel ของทิศทางไซด์เวย์ในระยะสั้นนะครับเรายังแนะนำเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาที่ระดับ 2,296 เป็นโลเมื่อวาน 2,293 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ 2,287 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ครับระดับดังกล่าวเนี่ยใกล้กันมากนะครับจะเห็นว่าพอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาก็เกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีครับทองคำช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 2,320 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับดังกล่าวแล้วไม่หลุดก็น่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาได้ครับอย่างไรก็ตาม YLG ประเมินแนวต้าน 2,337-2,354 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับเนื่องจากการที่ราคาทองคำเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับหลายครั้งครับในโซนระดับ 2,337 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับทองคำเด้งกลับขึ้นไปแล้วมักจะเกิดแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับประกอบกับแนวต้าน 2,354 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนถ้าเราพิจารณาจากกรอบการเด้งกลับขึ้นไปของตัวราคาทองคำนะครับในบริเวณ 2,369 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนระดับดังกล่าวเนี่ยถ้าเชื่อมพายหรือจุดสูงสุดเข้าหากันเราจะพบว่าระดับ2354อาจจะเป็นกรอบของการแกว่งตัวในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมที่แคบลงของราคานะครับถ้าราคาเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายทำกำไรกดดันให้ทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าเมื่อทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือมีข่าวบวกหนุนให้ราคาทองคำขยับและปรับตัวจนยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่งอาจจะต้องทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับประกอบกับในส่วนของค่าเงินบาทก็เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาทรงตัวรักษาระดับหรือแกว่งตัวขึ้นไหวไม่มากนักทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มแรงขายหรือแรงช็อตเซลล์จากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะเบาลงนะครับหลังจากวันที่1กรกฎาคมทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีมาตรการในส่วนของการใช้มาตรการเกี่ยวกับอัพติกไซรูนะครับซึ่งมาป้องกันความผันผวนหรือแรงขายจากในส่วนของการทำช็อตเซลล์ในฝั่งตลาดหุ้นนะครับประกอบกับในส่วนของช่วงปิดไตรมาสที่2หรือช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนก็น่าจะมีการทำวินโดว์เดซซิ่งหรือการทำราคาในฝั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับแรงขายในฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะเบาลงก็อาจจะทำให้ภาพของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงตามไปด้วยครับภาพดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาทำให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าหรือมีโมเมนตัมที่อ่อนค่าในที่ทางที่ชะลอตัวลงตามไปด้วยครับก็อาจจะต้องเน้นเป็นการจับสัญญาณของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวกลัวสปอร์ตแทนนะครับสำหรับทองไทย YLG มองแนวรับนะครับ40,050 บาท 39,950 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเข้าซื้อนะครับสำหรับแนวต้านเนี่ยหรือโซนขายทำกำไรประเมินไว้ที่ระดับ 4,800 ถึงระดับ 41,100 บาทต่อบาททองคำเมื่อราคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นก็ทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะเป็นลักษณะของการเก็บสะสมทองคำ
หรือใช้เป็นลักษณะของการออมทองนะครับหรือจะเป็นการซื้อขายทำกำไรจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของทองคำในระยะสั้น YLG Bullion International เนี่ยมีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับให้นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อขายทองคำหรือว่าสะสมทองคำได้นะครับลองเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวดูสามารถทำการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ